สวัสดีตอนบ่ายครับก็เดี๋ยวบ่ายนี้ก็ตามที่ขึ้นนะฮะเดี๋ยวเรามาคุยเรื่องตัวแคปแมนกันนะครับขออนุญาตสอบถามนิดนึงฮะในนี้มีใครทราบแล้วบ้างว่าแคปแมนคืออะไรโอ้ไม่เยอะเนาะมีใครไม่ทราบบ้างครับว่าแคปแมนคืออะไรโอ้ขอบคุณฮะนึกว่าหลับนะสำหรับคนคุยบนเวทีนะฮะบรรยายตอนบ่ายเป็นอะไรที่ท้าทายมากเพราะว่าเราก็เพิ่งอิ่มมาเนาะแต่ว่าผมคิดว่าผมเชื่อว่าเนื้อหาที่จะมาฝากกันเนี่ยน่าจะคุ้มค่าผมต้องบอกอย่างนี้เลยว่าทันทีที่ Microtik ออกฟังก์ชันแคปแมนเนี่ยมันเป็นฟังก์ชันเกี่ยวกับ Access Point นะครับถ้าใครที่ใช้ Access Point สัก 4-5 ตัวขึ้นไปเนี่ยการมีแคปแมนจะทำให้ชีวิตสบายขึ้นเยอะนะครับเมื่อก่อนเนี่ยการที่จะมีโซลูชันแบบแคปแมนเนี่ยเมื่อหลายปีก่อนจะอย่างต่ำๆเนี่ยตัวคอนโทรลเลอร์บวก Access Point 2ตัวราคาประมาณ 200,000 กว่าจนกระทั่ง Microtik จนกระทั่งมียี่ห้อหนึ่งออกมาแล้วทำตัวคอนโทรลเลอร์เป็นซอฟต์แวร์นะครับราคามันถึงถูกลงมาแต่อย่างไรก็ดีมันก็ยังติดว่าจะต้องมีคอมพิวเตอร์เปิด24ชั่วโมงเพื่อรันในตัวโปรแกรมคอนโทรลเลอร์แต่ Microtik เนี่ยออกโซลูชันแบบเดียวกันแล้วสามารถใช้ตัว RotorOS เนี่ยแม้แต่รุ่นเล็กๆอย่างเช่น750ที่กินไฟแค่7วัตต์นะครับกินเดือนนึงกินค่าไฟไม่ถึงไม่กี่10บาทเนี่ยก็สามารถมาทำเป็นตัวคอนโทรลเลอร์ได้นะครับและที่สำคัญคือถ้าเกิดใครที่สนใจเรื่องแคปแมนเนี่ยเราไปเสิร์ชหาการบรรยายก่อนหน้านี้ในมัมในอะไรจะเจอสิ่งที่คิดว่าเจอเหมือนที่ผมเจอก็คือจะไปเจอขั้นตอนว่าต้องไป enable ต้องไป set bit ต้องไปนู่นนี่แล้วก็พอทำตามขั้นตอนปุ๊บเนี่ยมันถ้าเกิดเป็นเราเตอร์เปล่าๆเนี่ยมันจะทำงานได้แต่ถ้าเกิดสมมติใครจะเอาไปใช้กับสมมติเรามีระบบที่เป็น hotspot อยู่แล้วนะครับใครเอาไป implement กับโรงพยาบาลที่แบบส่วนนึงมี SSID นึงให้กับพนักงานใช้มีอีก SSID นึงให้กับเหมือนกับคนที่มาใช้บริการโรงพยาบาลใช้เนี่ยจะเอาไอ้คอนฟิกที่เป็นที่อยู่ในงานมัมก่อนหน้านี้ไปใช้แล้วมันจะไม่ขึ้นนะครับผมก็เป็นคนหนึ่งที่เจอแล้วเขาบอกให้ใส่ศูนย์นะก็ใส่ศูนย์ไปนะครับพอเกิดเออร์เรอร์เนี่ยก็สงสัยว่าไอ้ทำไมตรงนี้ต้องเป็นศูนย์ทำไมตรงนี้ต้องเป็นค่านั้นค่านี้ดังนั้นวันนี้เนี่ยไหนๆเรามาเจอกันผมคงจะไม่มาบอกแค่วิธีการเซตอย่างเดียวแต่ผมจะมาบอกด้วยว่าทำไมไอ้เนี่ยเซตบริดจ์แล้วเขาเซตบริดจ์เนี่ยมันเซตไว้เพื่ออะไรแล้วถ้าเราไปใช้ในสถานการณ์ไหนเราควรจะเปลี่ยนแปลงอะไรยังไงนะครับตรงนี้ทำไมมันถึงเป็น08ตัวถ้าเกิดเราเปลี่ยนเป็นตัวอื่นล่ะมันจะมีผลยังไงนะเดี๋ยวอย่างที่บอกฮะวันนี้ไหนๆมาเจอกันละจะไม่พูดถึงแค่เซตแต่เราจะมาเจาะลึกเลยเหมือนกับเอ็กซเรย์มาเลยว่าไอ้ค่าตัวเนี้ยมันใช้ทำอะไรแล้วถ้าเราเปลี่ยนแปลงมันหรือเราเจอโซลูชันแบบอย่างที่ผมบอกอะที่มันไม่ได้แบบมีเราต้องการมี SSID หรือเรามีเรียกว่าเรามีเน็ตเวิร์กอยู่แล้วแล้วเราจะเอาไอ้ตัวนี้ไป implement ใช้เนี่ยไม่ได้เริ่มต้นตั้งแต่ศูนย์เราจะใช้มันยังไงนะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกันโอเคขออนุญาตแนะนำตัวเองครับผมชื่อ3เดือนที่แล้วชื่อประจักษ์นะครับพอดีผมก็หลังจากลงทะเบียนบรรยาย Microtik เรียบร้อยก็เพิ่งไปทำเรื่องเปลี่ยนชื่อนะครับเป็นพงพิพัฒน์ก็เมื่อก่อนก็เคยดูแลระบบเน็ตเวิร์คขนาดใหญ่ก็อาจจะเป็นของโรงเรียนนานาชาติมีคอมพิวเตอร์อยู่ประมาณสักพันกว่าตัวมียูเซอร์อยู่ 2,000 กว่าคนนะครับแล้วก็ตอนหลังก็มีอยู่ช่วงนึงที่หันมาทำระบบพวก High Vibrability เป็นระบบออกอากาศที่แบบห้ามล่มนะครับฮาร์ดดิสก์ต้องมี2ชุดคอมพิวเตอร์มี2ชุดชุดไหนล่มเสียอีกตัวนึงขึ้นมาทำงานแทนนะครับส่วนก็ไปเป็นฟรีแลนซ์อยู่พักนึงปีนี้ก็ยังเป็นฟรีแลนซ์อยู่นะปีนี้ไปวางระบบให้กับ2ปีที่แล้วไปวางระบบ IPTV ให้กับ TOT ปีนี้กำลังทำไปปรับระบบให้กับบริษัทที่กำลังจะเข้าตลาดหลักทรัพย์ให้มันได้มาตรฐานตามออดิเตอร์นะครับก็ผมว่างานเน็ตเวิร์คก็สนุกดีเอา Microtik ไปใช้จนแบบเขาหมั่นไส้อ่ะคือผมเอา Microtik ไปใช้เนี่ยเป็นไฟวอลจากข้างนอกเข้ามาข้างในก็ใช้ Microtik เป็นไฟวอลข้างในกันเน็ตเวิร์คข้างในกับเซิร์ฟเวอร์ก็ใช้ Microtik Access Point ก็ใช้ Microtik Switch Core Switch ก็ใช้ Microtikนะฮะจริงๆตอนนี้ต้องบอกเหลืออยู่อย่างเดียวที่ยังไม่ได้ใช้ Microtik ก็คือตัว Access Switch เพราะว่าจริงๆ Microtik ก็มีนะครับเป็นพวกตระกูล CRS ใช่ไหม CRS แต่ว่าโดยส่วนตัวมันมีฟังก์ชันอยู่ตัวนึงอ่ะไอ้ Spam Tree อ่ะไอ้ STP อ่ะที่มันกันลูปอ่ะฮะของ Microtik ก็ทำได้นะแต่ผมรู้สึกว่ามันอาจจะต้องรอการพัฒนาอีกนิดนึงตอนนี้ก็เลยยังมีตัว Access Switch ที่ยังเหลืออยู่แต่แบบแค่นี้ก็น่าหมั่นไส้แล้วเนาะอะไรๆก็ Microtik
นะฮะอันนี้พูดจริงๆนะลูกค้าเริ่มหมั่นไส้คือแบบเขารู้สึกแบบอะไรอ่ะไฟวอลก็ตัวนี้มันตัวเดิมแล้วมันโปรแกรมข้างในต่างกันไปนะครับโอเคตัวแคปแมนดีอย่างไรตัวแคปแมนคืออะไรตัวแคปแมนคือตัวที่ปกติสมมติว่าถ้าเรามี access point นะครับเราก็ต้องตั้งค่า access point ตั้งค่า SSID ตั้งค่า security ตั้งค่าตัวเหมือนกับเป็น network key เป็น password นะครับถ้าเรามี access point ตัวนึงก็ไม่มีอะไรแต่ว่าอย่างในห้องนี้ถ้าเราจะเอา access point มาให้บริการคนในห้องนี้อาจจะต้องใช้ access point ประมาณสัก5ตัวขึ้นไปนะครับเราก็ต้องมีวาง access point เป็นจุดๆก็ต้องกำหนดค่า SSID ของแต่ละตัวนะครับคราวนี้ถามว่าถ้าเกิดสมมติ Access Point ที่เราวางอยู่เนี่ยตัวหนึ่งมันเสียไปพอมันเสียไปสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรเราทุกตัวเราต้องจดเอ๊ะตัวเนี้ยมันล็อกอินอะไร username อะไร password อะไร IP อะไร SSID อะไร network key อะไรเพื่อที่จะเมื่อเอาตัวใหม่มาเปลี่ยนหรือเอาไปส่งซ่อมเนี่ยก็ต้องไปกลับไปโปรแกรมมันเหมือนเดิมถูกมั้ยครับเพื่อให้มันทำงานเหมือนเดิมคราวนี้นึกออกไหมฮะไอ้แค่5ตัวก็วุ่นวายพออยู่แล้วถ้าเกิด30ตัวหรือโรงแรมอย่างโรงแรมที่มาคอนซัลท์ผมเนี้ยมี access point 200ตัวเขาจะต้องทำอย่างนี้กับทุกๆตัวเลยนะครับไอ้เจ้าตัว Capman เนี่ยจะเป็นระบบที่เรียกว่า Central Line Management เราจะตั้ง config ขึ้นมาแค่อันเดียวเราจะตั้ง config ขึ้นมาแค่อันเดียวจากนั้นเนี่ยเราจะบอกไอ้ตัว access point บอกว่าให้ทำงานเป็นโหมดตัวลูกให้ไปคุยกับตัวพ่อตัวคอนโทรลเลอร์ตัวคอนโทรลเลอร์เนี่ยพอตัวลูกคุยกับพ่อปุ๊บตัวพ่อก็จะเอาไอ้คอนฟิกที่เราตั้งไว้เลยว่า SSID นี้network key นี้นะครับความถี่นี้เอาเงื่อนไขต่างๆส่งให้ตัวลูกดังนั้นหมายความว่าถ้าเกิดเรามี access point หลายตัวเราหนึ่งไม่ต้องทำ document นะครับไม่ต้องตรวจว่า access point ตัวนั้นเนี่ยมันมีรายละเอียดการคอนฟิกยังไงนะครับ2เราไม่จำเป็นต้องใช้คนที่มีความเก่งทางด้าน IT ในการดูแล access point เพราะสิ่งที่เราจะทำก็คือแค่เอาตัวไมโครติกมา Access Point ไมโครติกมาแล้วบอกว่าให้เป็นตัวลูกของระบบนี้นะแล้วตัวแม่ก็จะสั่งทุกอย่างมาที่ตัวลูกจะคุมทุกอย่างเลยนะครับนะครับในระบบ Capman เนี่ยมันเป็นระบบการจัดการ Access Point ซึ่งมันจะแบ่งออกเป็น2ส่วนส่วนตัวลูกเราจะเรียกว่า Cap นะ CAP ส่วนตัวแม่เนี่ยจะเรียกว่า Cap Manager หรือเราจะเรียกสั้นๆว่า Capman นะครับตัวแม่หนึ่งตัวก็สามารถมีตัวลูกแบบได้จำนวนหลักร้อยหลักพันนะครับเวลาเราจะเซตอะไรเนี่ยเราจะเซตที่ตัวแม่ตัวเดียวถามว่ามันดียังไงลองดูตัวอย่างมีใครเคยใช้ฟังก์ชันนี้ของไมโครติกบ้างไหมฮะที่เข้าไปที่ True และ Graph มีใครใช้ไหมโอ้ไม่เยอะนะลองใช้ดูนะฮะมันจะเป็นตัวเก็บเลยว่าทราฟิกอะไรมากน้อยแค่ไหนยังไงคราวนี้ผมสมมติว่ามี access point แถวเนี้ยมีปัญหาคนต่อแล้วเน็ตไม่ค่อยวิ่งนะครับเราก็ไม่แน่ใจว่ามันอาจจะเกิดจากทราฟิกคนใช้เยอะหรืออาจจะเกิดจากตัว access point ไม่ดีหรืออะไรก็ตามนะครับปกติถ้าเราจะดูค่าพวกนี้ถ้า access point มันเป็นตัวสิ่งที่ต้องทำก็คือเอ๊ะต้องจำว่ามัน IP อะไร username password อะไรนะครับแล้วก็เข้าไปเพื่อได้ดูกราฟอย่างเงี้ยมี access point 200ตัวถ้าอยากดูว่าทราฟิกเป็นยังไงก็ต้องรีโมทเข้าไปดูทีละตัวนะครับอย่างก็อย่างใน Microtik เนี่ยพอร์ตที่เป็นWireless LAN มันจะชื่ออะไรนะ WLAN 1ใช่ไหมครับก็จะมี Access Point ตัวที่1เป็น WLAN 1แล้วก็ WLAN 1กับ Access Point ตัวที่2ตัวที่3ตัวที่4ตัวถึงตัวที่100ถ้าเราจะดูเราจะต้องไปดูเป็นตัวไปแต่ถ้าเราใช้ Capman มันจะสร้าง Virtual Interface คือไอ้ WLAN 1ของ Access Point ตัวที่1เนี่ยจะมาเป็นเราสามารถตั้งชื่อได้อย่างนี้ผมตั้งชื่อว่า MUMผมตั้งชื่อว่ามัมแล้วพอมี access point เข้ามาตัวแรกมันก็จะตั้งชื่อว่ามัม1พอมี access point เข้ามาตัวที่2มันจะตั้งชื่อว่ามัม2คราวนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรมัม1เนี่ยก็คือ WLAN ของ access point ตัวแรกนะครับมัม2ก็คือ WLAN ของ access point ตัวที่2ดังนั้นถ้าเกิดมี access point 100ตัวผมก็จะมีมัม1ถึง100อยู่บนหน้าจอเดียวกันจากหน้าจอตรงนี้เลยเนี่ยจะเห็นฮะมาข้างขวาเนี่ยเวลาเราเข้าไปดูแต่ดูกราฟตัวเมื่อกี้เนี่ยจะเห็นว่าอินเทอร์เฟซทุกอันจะอยู่มากองอยู่ที่เดียวกันอยู่ที่ตัวคอนโทรลเลอร์ดังนั้นหมายความว่าอะไรเราสามารถที่จะดูค่าทราฟฟิกดูหรือจัดการ Access Point เป็นร้อยๆตัวจาก1หน้าจอจากศูนย์กลางที่เดียวนะครับเราสามารถที่จะ Reconfig ใหม่หรือทำอะไรก็ได้โดยไม่จำเป็นต้องไปที่ Access Point เลยเพราะบางทีการไปทำ Access Point อย่างเช่นบางคนเนี่ยเอา Access Point เนี่ยขึ้นไปบนเสา30เมตรรีโมทด้วยวินบ็อกเข้าไปตึ๊ดๆๆเซตค่าผิดไปตัวนึงวินบ็อกแฮงเอ้ยไมโครติกแฮงทำยังไง
ก็ต้องปีนขึ้นไปเอาลงมาแต่ถ้าเกิดไอ้ตัวเนี้ยเราใช้อย่างแคปแมนเนี่ยเราก็แค่คอนฟิกปุ้งถ้าคอนฟิกผิดก็ไม่มีปัญหาเราก็ใช้ตัวแคปแมนเนี่ยคอนฟิกใหม่ดังนั้นไอ้ตัวที่ทำงานมันจะทำงานอยู่ของมันไม่ต้องกลัวผิดพลาดเพราะเราจะสามารถคอนฟิกจากส่วนกลางได้แล้วถ้าเกิดมีอะไรผิดพลาดเราก็แค่คอนฟิกจากส่วนกลางส่งเข้าไปใหม่นะครับดังนั้นแคปแมนก็จะเป็นตัวที่จะเป็นตัวที่อย่างที่บอกฮะเป็นตัวเซ็นทรัลแมเนจเมนต์นอกจากนั้นมันจะมีความสามารถอย่างที่เมื่อกี้พูดไปก็คือมันจะคอนฟิกอย่างผมมีแอสเซทพอยต์100ตัวต้องการเซตเป็นปกติอย่างที่บอกเราต้องไปเซตเป็นตัวถูกไหมฮะตัวนี้SSID อะไร Network Key อะไรนะครับรวมถึงเราอาจจะต้องไปเซตความถี่เพื่อให้มันหลบช่วงกันแต่ถ้าเราใช้ตัวแคปแมนตัวแคปแมนเนี่ยเราสามารถที่จะสร้างคอนฟิกขึ้นมาเลยว่าคอนฟิกเบอร์1งานนี้ผมสร้างขึ้นมาเลยอันซ้ายสุดก็คือชื่อออกตัวหนังสือมองไม่ค่อยชัดนะมันจะขึ้นว่าชื่อว่าคอนฟิก3นะครับคอนฟิก3จะมี SSID ว่า Digitize 5 GB ใช้ขึ้นความถี่ของประเทศไทยนะครับแล้วก็มาใช้ Encryption Authentication มี Password Network Key อะไรผมตั้งคอนฟิกนี้1อันจากนั้นผมก็พอทันทีที่ไอ้ตัวนี้เป็นแคปแมนตั้งไว้ปุ๊บตัวไอ้ตัวลูกเนี่ยพอมันเข้ามาคุยกับตัวแม่มันจะเอาคอนฟิกตัวนี้โยนไปให้เครื่องตัวลูกเพราะฉะนั้นตัวลูก100ตัวผมไม่ต้องทำอะไรเลยแค่บอกว่าให้ไปขึ้นกับตัวแม่แล้วตัวแม่จะสั่งทุกอย่างกับไปที่ตัวลูกนะครับกำหนดค่าที่เดียวแล้วก็รวมถึงอย่างเช่นการแอคเซสกำหนดการแอคเซสมันสามารถทำอะไรได้บ้างสมมติผมมีแอคเซสพออยู่ตัวนึงมีคนใช้อยู่10คนเราใช้กันอยู่ในห้องนี้ปรากฏมีคนคนหนึ่งเดินออกไปข้างนอกสัญญาณของคนคนนั้นจะดีไหมดีไหมฮะถ้าเกิดเขาเดินไปข้างนอกสัญญาณเขาไม่ดีแต่เขาเป็น1ใน10แต่พอสัญญาณเขาไม่ดีปุ๊บเนี่ยอีก9คนที่เหลือได้รับผลกระทบเพราะว่า access point พยายามจะยื้อสัญญาณกับเขาดังนั้นเนี่ยบางทีเราต้องการจะตั้งว่าถ้าเกิดใครที่สัญญาณเดินออกไปไกลจนกระทั่งสัญญาณมันไม่ดีให้ access point ทำการตัดเขาทิ้งออกจากระบบเพื่อไม่ให้หน่วงคนที่อยู่ภายในนะครับไอ้ค่าอย่างเนี้ยแทนที่เราต้องไปเซตที่ access point แต่ละตัวเราก็สามารถเซตจากส่วนกลางออกไปได้เหมือนกันหรืออย่างของเดิมเคยไหมฮะมีใครเคยใช้เซต MAC address ใน access point บ้างครับมีไหมฮะถ้าเกิดมันจะเป็นมีผลกับ access point แต่ละตัวที่เราเซตถูกไหมฮะแต่ด้วย Capman เราสามารถที่จะเซตเขาเรียกว่า access list คือเซตเลยว่า MAC address อันนี้อนุญาตให้ใช้งานมัน access point 100ตัวจะรับรู้ MAC address นี้นะครับเราสามารถจะเซตเป็น all ก็ได้คือทั้ง100ตัวหรือเราสามารถที่จะเซตอย่างภาพที่2เนี่ยเดี๋ยวนะฮะขออนุญาตอุ้ยอันไหนเอ่ยยิงยังไงครับโทษทีนี่ฮะอินเทอร์เฟซเราสามารถอย่างอันเนี้ยจะระบุเลยว่าเป็น MAC address นี้นะครับกับ access point ทุกตัวให้สามารถใช้งานได้ดังนั้นการเซตตัว MAC address จะไม่ได้อยู่แค่ access point ตัวใดตัวหนึ่งแต่เราเซตที่ตรงกลางตัว Capman มันจะมีผลกับ access point ทั้งหมดนะครับหรือเราจะกำหนดว่าให้มีผลกับ access point แค่บางตัวก็ได้นะครับอย่างเช่น เครื่องผู้บริหารอย่างเงี้ยเราก็บอกว่าโอเค address นี้ใช้ได้แต่ใช้ได้เฉพาะในช่วงนี้หรืออะไรว่าไปนะครับรวมถึงอย่างอันนี้เป็นการยกตัวอย่างว่าถ้าเกิดเราสามารถเซตได้ว่าถ้าสัญญาณเนี่ยมันอยู่ระหว่างลบ120จนถึงลบ108ลบ80ซึ่งถือว่าสัญญามันอ่อนให้ทำการรีเจ็คทิ้งออกไปเลยนะครับการเซตค่าแบบนี้ไม่จำเป็นต้องไปเซตที่ access point แต่ละตัวเซตจากส่วนกลางที่เดียวแล้วมันก็จะ config access point 100ตัวดังนั้นมันเกิดอะไรขึ้นสมมติว่าผมมี access point อยู่ตรงนี้ตัวหนึ่งนะครับแล้วผมมี access point อยู่ตรงนี้ตัวหนึ่งคนนี้เกาะ access point ตัวนี้อยู่แล้วพอเดินออกมาห่างแต่มันพยายามจะยื้ออยู่นะครับมันไปใกล้ตัวนี้ละแต่มันพยายามจะยื้อตัวนี้อยู่แต่พอเราตั้งค่าแบบนี้ปุ๊บเนี่ยพอเราเดินออกมาไกลในระยะหนึ่งตัวนี้ก็จะตัดทิ้งพอตัดทิ้งปุ๊บอุปกรณ์มันก็จะเริ่มหา Wi-Fi อีกครั้งนึงซึ่งคราวนี้ก็จะหาเขาก็จะเจอตัวที่ใกล้กว่าแล้วเขาจะไปเกาะตัวใหม่ที่ใกล้กว่านะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็บริการก็จะดีขึ้นเพราะว่า1คนที่ใช้ access point ตัวนี้จะไม่โดนคนคนนี้ยื้อไว้แล้วอีกอันที่2คือคนที่เดินมาไกลเนี่ยเขาจะถูกตัดเพื่อให้เขาบังคับให้เขาไปต่อ access point ตัวใหม่ที่ใกล้กว่าที่ให้คุณภาพดีกว่านะครับนี่คือ Capman นะครับระบุว่าให้อนุญาตให้ใครใช้งานได้บ้างอ้อนอกจากนั้นยังเก่งกว่านั้นก็คือปกติเราอาจจะที่เคยเราเคยใช้เนี่ยมันกำหนด MAC address เป็นเบอร์ท
ทรศัพท์ตัวนี้ก็กำหนดโทรศัพท์ถ้าต้องการกำหนดโทรศัพท์ตัวนี้50เครื่องก็ต้องใส่เข้าไป50 MAC address แต่ Capman สามารถทำเขาเรียกว่า MAC mark ได้คล้ายๆ subnet mark นะครับเพราะว่าจริงๆเจ้าตัว subnet mark เนี่ยไอ้เจ้าตัว MAC address เนี่ย3ชุดหน้าเนี่ยมันเป็นชื่อบริษัทผู้ผลิตสมมุติบริษัทเราซื้อของจาก Samsung มาเป็นล็อตแทนที่เราต้องมาใส่ไอ้ตัว MAC address 50เครื่องไม่จำเป็นฮะเราสามารถที่จะใส่ MAC address เข้าไปแล้วเราใส่ MAC mark ไว้ให้ว่าข้างหน้าเนี่ยเป็นมาจากบริษัทของ Samsungให้สามารถใช้งานได้เลยดังนั้นแค่คอนฟิกมาทัดเดียวไอ้ Samsung ทั้งล็อตอันนั้นเนี่ยก็จะสามารถใช้งานได้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราไม่อยากมาคอนฟิกในตัว Capman มันก็สามารถทำ Radius Mac Authentication ได้ด้วยนะครับอันนี้เป็นความสามารถของเจ้าตัว Capman Capman สามารถทำงานได้ทั้ง Layer 2และ Layer 3มันหมายความว่าไงมันหมายความว่าถ้าเราอยู่ในแลนเดียวกันเราไม่จำเป็นต้องเซตค่าอะไรเลยมันเจ้าตัวแคปแมนที่เป็นตัวแม่นะครับกับตัวแคปที่เป็นตัวลูกแค่อยู่บนแลนเดียวกันมันสามารถที่จะติดต่อหากันได้โดยไม่ต้องใช้ IP address ไม่ต้องอะไรเลยมันจะมีเหมือนกับโปรโตคอลถามหากันเองแล้วมันจะเจอกันเองนะครับแต่ในขณะเดียวกันถ้าสมมติว่าเรามีไซส์ใหญ่สมมติอ่ะผมเนี่ยดูแลโรงพยาบาลมีทั้งหมด3สาขานะครับแต่ผมอยากใช้แคปแมนจากศูนย์กลางที่เดียวดูแล access pointของโรงพยาบาลทุกสาขาก็คือผมสามารถจะระบุเป็น IP address พอผมระบุเป็น IP address ได้นั่นหมายความว่าแทนที่ผมจะต้องมีแต่ละสาขาเนี่ยมีแคปแมน1สาขามีแคปแมน1อันถ้าผมมี3สาขาต้องมี3แคปแมนแล้วต้องการดูแลแบ่งเป็น3อันเนี่ยผมไม่ต้องผมสามารถมีแคปแมนอยู่แค่ที่เดียวแล้วให้ทุกๆสาขาเนี่ยลิงก์ผ่าน IP มาที่แคปแมนตัวหลักดังนั้นผมสามารถที่จะนั่งอยู่บนคอมพิวเตอร์เครื่องนี้เครื่องเดียวแต่บริหาร access point ได้ทั่วโลกนะครับที่มันมาขึ้นกับแคปแมนตัวนี้นะฮะจะดูอันนี้จะเห็นนะฮะถ้าเกิดสมมุติเราเข้าไปในแคปแมนเนี่ยมันจะขึ้นว่ามีตัวไหนมาต่อบ้างนะครับถ้าเป็น IP address เนี่ยก็คือจะเข้ามาด้วยเลเยอร์3แต่ว่าถ้าเกิดอยู่ในวงแลนเดียวกันเนี่ยมันก็จะใช้ MAC address และหากันเองโดยอัตโนมัติโดยที่เราไม่ต้องไปตั้งค่าอะไรนะครับอ่ะโอเคเราพอรู้จักเรื่องของ Centralized Management นะการจัดการจากส่วนกลางทำที่เดียวมีผลทั้งหมดนะครับเบาแรง access point สัก500ตัวหรือ100ตัวหรือ50ตัวเหนื่อยเท่ากันนะฮะไม่จำเป็นต้องแบบ100ตัว500ตัวเหนื่อยเหมือน500ตัวก็ไม่ได้เหนื่อยกว่า100ตัวเท่าไหร่สิ่งที่เราจะต้องรู้ก็คือเรื่องของแพ็คเกจวันนี้หลายๆคนสับสนนะครับเพราะว่าตัว Microtik เนี่ยมีแพ็คเกจ wireless อยู่3อันมี wireless เฉยๆ wireless CM2 และ wireless FP นะครับ3ตัวนี้ต่างกันก็คือ1ไอ้ wireless เฉยๆเนี่ยก็คือ wireless ที่เราเคยใช้งานก่อนหน้านี้เป็น wireless ที่ใช้กันมานานแล้วนะครับไม่มีความสามารถของ Capman ถ้าเกิดเราไม่อยากใช้ความสามารถของ Capman นะครับเราก็ติดตั้งไอ้ตัว wireless NPK เข้าไปแต่ถ้าเกิดเราหลังจากฟังวันนี้ปุ๊บเอ๊ะผมว่า Capman มันน่าสนใจจะลองใช้ดูสิ่งที่ต้องทำก็คือต้องโหลดตัว wireless FP ตัวนี้เข้าไปนะครับ wireless FP ตัวนี้เข้าไปก็คือเป็นโมดูล wireless เหมือนกันแต่จะมีความสามารถของ Capman เพิ่มเข้ามาด้วยนะครับไม่ว่าตัวนั้นจะเป็นตัวแม่หรือตัวนั้นจะเป็นตัวลูกก็คือใช้แพ็คเกจตัวนี้ตัวเดียวกันนะครับและล่าสุดทาง Microtik พัฒนา Capman เวอร์ชั่น2ซึ่งเก่งขึ้นไปกว่า Capman เวอร์ชั่นแรกเพียงแต่ว่าตอนนี้มันอยู่ในสถานะเป็นเหมือนกับเบต้ามันยังไม่เป็นตัว final product นะครับก็คือตัว wireless CM2 ดังนั้นถ้าเกิดวันนี้เราจะใช้ตัวเราสนใจเรื่อง Centralized Management คือตัว Capman เนี่ยเราก็จะต้องเปลี่ยนจาก Wireless มาใช้เป็น Wireless FP หรือ CM2 นะครับซึ่งปัจจุบัน Microtik เองยังแนะนำว่าถ้าเกิดเป็นการใช้งานจริงในไซต์งานจริง Microtik ยังแนะนำให้ใช้เป็น Capman เวอร์ชั่น1อยู่นะครับแล้วก็แต่ถ้าใครอยากลองฟังก์ชันใหม่ๆก็ให้ใช้เป็น Capman เวอร์ชั่น2ในการคุยครั้งนี้ผมคงไม่ไปที่เวอร์ชั่น2เพราะผมคิดว่าผมไม่ได้มานั่งคุยว่าแคปแมนทำอะไรได้อย่างเดียวแต่ผมจะมาพูดอย่างที่บอกฮะเราจะมาลงมือทำว่าถ้าเกิดเจอสถานการณ์อย่างนี้เราจะคอนฟิกแคปแมนยังไงดังนั้นผมจะอยู่กับสถานการณ์การใช้งานจริงดังนั้นเราจะอยู่กับแคปแมนเวอร์ชั่น1กันนะครับโอเคแคปแมนถ้าเกิดจะใช้แคปแมนไอตัวแพ็กเกจก็คือตัวแพ็กเกจที่เราต้องโหลดเข้าไปในเครื่องไมโครติกคราวนี้ถามว่าถ้าเกิดเราจะไอตัวแคปแมนที่จะเป็นตัวแม่เนี่ยต้องมีสเปคไงบ้างนะครับก็คือขอให้เป็นเราเตอร์บอร์ดนะครับใช้เวอร์ชั่น6ได้
นะครับจะเป็นเราเตอร์บอร์ดจะเป็นอุปกรณ์เป็นกล่องไมโครติกเราเตอร์บอร์ดเลยก็ได้หรือจะเป็นเครื่อง X86เราก็ติดตั้งไมโครติกที่เป็นรุ่นสำหรับคอมพิวเตอร์ PC ก็ได้นะครับแล้วก็โหลดตัวไวเลสนี้เข้าไปตัวแคปแมนไม่จำเป็นต้องมีไวเลสนะครับอย่าง RB750 ซึ่งเป็นรุ่นต่ำสุดก็สามารถติดตั้งแคปแมนได้และเป็นตัวแม่ได้นะครับส่วนเครื่องตัวลูกก็จริงๆก็เหมือนกันนะครับก็คือขอให้เป็นเราเตอร์บอร์ดหรือเป็น X86 และสามารถทำงานกับเราเตอร์ V6 เราเตอร์ ROS V6 ได้นะครับมีชิปไวเลสที่เป็น Atlasซึ่งรุ่นหลังๆนี่เป็น Atlas เกือบหมดละมันจะมีแต่รุ่นเก่าๆเป็นเจ้าเก่านะครับที่มันไม่ใช่นะครับแล้วก็ให้ติดตั้งตัวWireless FP เข้าไปเพื่อให้มีความสามารถของ Capman รวมถึงต้องมีไลเซนส์ที่เป็นเป็น Level 4ขึ้นมานะครับก็เท่านี้เองซึ่งส่วนใหญ่ถ้าเราเตอร์บอร์ดเกือบทุกรุ่นจะใช้ได้อยู่แล้วนะฮะคราวนี้ถ้าเกิดเราจะใช้ Capman จะต้องตั้งค่ายังไงการตั้งค่าจะแบ่งเป็น2ฝั่งคือฝั่งตัวเขาเรียกฝั่งตัวพ่อตัวพาเลนต์นะครับก็คือตัวแคปแมนกับฝั่งตัวลูกก็คือแคปฝั่งตัวลูกไม่มีอะไรครับก็แค่ไป enable แค่นั้นเองแต่ฝั่งตัวแม่เนี่ยอันเนี้ยอยากจะบอกเลยว่าถ้าเกิดไปเซิร์ชหาที่เขาคุยกันในงานมัมซึ่งผมก็หานะคุยกันที่อิตาลีคุยกันที่โบลิเวียคุยกันที่อเมริกาแล้วก็ล่าสุดคุยกันที่เขมรก็จะไปเจอแบบนี้เลยให้เปิดเซอร์วิสให้ทำบริดให้เซต IP ให้กำหนดอันนี้นี้ซึ่งผมไปแล้วผมก็ทำตามแต่อย่างที่บอกฮะถ้าเราเตอร์ ROS ที่เราใช้ไม่ได้แบบเริ่มจากศูนย์นะไอเนี้ยเริ่มจากศูนย์น่ะทำเซตตามเขาว่าทำงานได้แต่ถ้าสมมุติอย่างเราเนี่ยมีเน็ตเวิร์ก2วงมีวงที่เป็นแลนมีวงที่เป็นฮอตสปอตยังไม่มีพรีเซนเทชันของงานมัมครั้งไหนที่บอกว่าจะต้องทำอย่างไรนะครับผมก็เลยตัดสินใจว่าเดี๋ยวครั้งเนี้ยเราเอาประสบการณ์มาคุยกันดีกว่านะครับเรามาดูกันนะฮะวิธีการเซตอัพตัวแล้วก็เดี๋ยวผมคงจะอธิบายในบางข้อเลยที่มันเป็นปัจจัยที่ถ้าเราจะไปประยุกต์ใช้งานเนี่ยเราต้องรู้นะครับอันแรกเราก็มาที่ตัวเราเตอร์บอร์ดตัวที่เราต้องการให้เป็นแคปแมนนะครับไปที่เมนูแคปแมนไปที่เมนเจอร์ไปติ๊กอินเนเบิลจบนั่นคือขั้นตอนครั้งที่หนึ่งฟังไม่ทันไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าทางไมโครติกเขาจะมีการโหลดพีสไลด์พรีเซนเทชันตัวนี้ขึ้นเป็น PDF ให้โหลดได้นะครับยังไงวันนี้ฟังเต็มที่ไปก่อนเลยนะครับ2เขาให้ไปสร้างตัวบริดจ์ขึ้นมานะครับชื่ออะไรก็ได้ขึ้นมา1อันเพื่อมาใช้กับตัวแคปแมนไอ้นี่แหละครับปัญหาเพราะว่าไมโครติกสร้างทำไมต้องสร้างบริดจ์สร้างบริดจ์ขึ้นมาทำไมแล้วถ้าของเดิมเรามีบริดจ์อยู่แล้วเราทำยังไงแล้วบิดที่สร้างมาใหม่เอาไปใช้อะไรแล้วเรามีของเดิมเรามีวงแลนเรามีวงฮอตสปอตไล่บิดนี่จะมันจะไปเชื่อมที่ไหนไอ้นี่ก็เป็นอะไรที่แบบผมก็ช่วงแรกๆก็งงตอนนี้เจอคำตอบแล้วเดี๋ยวมาเล่าสู่กันฟังแต่ก่อนจะไปตรงนั้นขออนุญาตสอบถามนิดนึงฮะการเซตอย่างเช่นหมายเลข IP ผมจะใช้อย่างเราเข้าไมโครติกจะเจออีเตอร์1อีเตอร์2ไปถึงอีเตอร์5อันนี้เก็ทกันมั้ยฮะเก็ทใช่มั้ยครับสมมุติแลนของเราเนี่ยเสียบอยู่ช่องอีเตอร์5การเซต IP ของแลนเนี่ยทำได้2วิธีวิธีแรกก็คือเซต IP ไปที่ตัวอีเตอร์5เลยกับอีกวิธีหนึ่งก็คือตั้งบริดจ์ขึ้นมาก่อนแล้วเอาอีเตอร์5เนี่ยเข้าไปเป็นสมาชิกของบริดจ์แล้วก็ไปตั้งค่า IP ที่บริดจ์มีใครใช้วิธีแรกคือตั้งไปที่อีเตอร์โดยตรงบ้างครับรบกวนนิดนึงฮะโอเคก็พอสมควรมีใครใช้วิธีตั้งบริดจ์แล้วเอาอีเตอร์เข้าไปเป็นสมาชิกของบริดจ์ก่อนมั้งครับโอ้โอเคนะครับผมอยากจะบอกว่าจริงๆแนะนำให้ใช้วิธีการตั้งบริดจ์แล้วเอาอีเตอร์เข้าไปเพราะอะไรเพราะอย่างเช่นบางคนเนี่ยเซตฮอตสปอตผมบอกผมเอาอีเตอร์3เป็นพอร์ตฮอตสปอตใช่มั้ยครับก็เอามาละวันดีคืนดีอยากจะเชื่อมลิงก์อีกชั้นนึงเป็นฮอตสปอตด้วยพอจะไปเสียบพอร์ต4ปรากฏเราตั้งฮอตสปอตไม่ได้พอร์ต3แล้วมันฟิกไงฮะแต่ถ้าเราเซตเป็นบริดจ์ขึ้นมาก่อนนะครับแล้วเราเอา3เนี่ยไปเป็นสมาชิกแล้วเราเซตไอ้ฮอตสปอตไว้ที่บริดจ์พอคราวหน้าเราอยากเอา4เป็นฮอตสปอตด้วยเราก็แค่เอา4ไปเป็นสมาชิกของบริดจ์อีกอันนึงนึกออกใช่มั้ยฮะนะการจัดการภายหลังเนี่ยมันจะง่ายมากเราจะเปลี่ยนอะไรเป็นแลนเป็นบริดจ์เป็นอะไรเนี่ยมันจะไปอยู่ที่เป็นแลนหรือเป็นฮอตสปอตเนี่ยมันจะไปอยู่ที่บริดจ์ดังนั้นมันจะง่ายกว่าการไปตั้งกับอีเตอร์พอร์ตโดยตรงคราวนี้ถามว่าผมพูดตรงนี้เพื่ออะไรผมจะบอกงี้ครับถ้าไปดูในวิธีปฏิบัติที่ไมโครติกพูดเนี่ยเขาให้สร้างบริดจ์จริงๆแล้ว
ผมจะบอกว่าถ้าเกิดอันนี้คือเริ่มจากศูนย์ถ้าเราเตอร์ใครเริ่มจากศูนย์และอยากใช้คัพแมนก็ตามเขาแต่สำหรับคนที่มีโซลูชันอยู่แล้วอย่างคนที่ใช้แลนกับใช้ฮอตสปอตเนี่ยอย่างน้อยคุณจะต้องมี2บิตคือบิตนึงเป็นแลนที่ไม่ต้องทำออเทนผ่านฮอตสปอตกับอีกบิตนึงที่เป็นฮอตสปอตให้ใช้งานผมจะบอกว่าคุณไม่ต้องสร้างใหม่นะครับไอตัวเนี้ยนึกคืออย่างนี้ฮะพอเรามี access point อยู่100ตัวนะครับเรากำลังจะบอกว่าถ้าเกิดสมมุติคนมาคอมเนคกับ access point ตัวนี้จะเอา IP ของ hotspot หรือของ LAN ให้เขาถ้าสมมุติว่าไอ้ตัว Capman เนี่ยตัว access point ตัวนี้เราอยากให้คนมาต่อแล้วแจก IP ในส่วน hotspot ไอ้ตรงนี้อ่ะครับไม่ต้องไปสร้างใหม่ให้เอาบิตของ hotspot ที่เรามีอยู่เนี่ยใส่มาใช้งานได้เลยนะฮะไม่เป็นไรอันนี้ขั้นตอนการสร้างบิตนะเดี๋ยวเราจะดูวิธีการมันจะมีอีกขั้นตอนหนึ่งซึ่งจะให้ระบุว่าจะใช้กับบิตไหนนะครับอันนี้ถ้าเกิดสมมติเรายังไม่มีบิตก็สร้างแต่ว่าถ้ามีบิตอยู่แล้วนะครับแนะนำให้ข้ามขั้นตอนนี้ได้เลยนะครับซึ่งปกติเวลาเราสร้างบิตมาหนึ่งอันก็ต้องใส่ IP เพื่อให้มันเป็นเกตเวย์ทำ DHCP server นะครับแล้วก็ทำ NAT เพื่อให้เครื่องที่อยู่ข้างในออกไปอินเทอร์เน็ตได้ซึ่งถ้ามีอยู่แล้วผมพูดเลยว่าข้ามขั้นตอนนี้ไปได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นมาที่เซตหมายเลข IP เป็นเกตเวย์อันนี้มาก็เซต DHCP ตามขั้นตอนนะครับอันนี้ก็เซตให้เป็น NAT ให้เครื่องที่อยู่ข้างใน LAN วงเนี้ยในวงบริดจ์เนี่ยสามารถออกอินเทอร์เน็ตได้อันแรกพอเราเปิดเมเนเจอร์ให้ทำงานอันที่2ให้เซตบริดจ์ซึ่งถ้าเรามีบริดจ์อยู่แล้วเราข้ามขั้นตอนที่2มาเรามาขั้นตอนที่3ขั้นตอนที่3คือการสร้างคอนฟิกคอนฟิกคืออะไรคอนฟิกก็คือไอสิ่งที่เราจะไปตั้งในAcess Point แต่ละตัวเนี่ยซึ่งแต่เดิมเราต้องไปตั้งทีละตัวเราก็มาสร้างคอนฟิกที่เราจะให้ตั้งไว้ใน Access Point ขึ้นมาที่ส่วนกลางนะครับหลังจากที่ตัวแคปติดต่อกับตัวแคปแมนแล้วเขาจะเอาตัวนี้โยนไปที่ Access Point และ Access Point จะมี Solid จะมี SSID จะมีpassword ตามที่เราตั้งเอาไว้เลยนะครับขั้นตอนก็เห็นนะฮะกดปุ่มไหนนะอ๋อขั้นตอนก็เริ่มจากไปที่แคปแมนนะครับไปที่คอนฟิกนะกดเครื่องหมายบวกเพื่อสร้างนะมาที่4ตั้งชื่อคอนฟิกตั้งชื่ออะไรก็ได้ตามใจฉันนะครับผมเป็น CFG5 แต่บางคนถ้าเกิดเป็นฮอตสปอตก็อาจจะบอกว่าอันนี้เป็นฮอตสปอตนะฮะเป็นเน็ตเวิร์คสำหรับพนักงานก็อาจจะตั้งเป็นสตาฟบางคนอาจจะมีคอนฟิกมากกว่า1คือเราอาจจะมีเป็น SSID 1สำหรับพนักงานอาจจะมี SSID 1สำหรับแขกที่มาหาเยี่ยมที่บริษัทนะครับซึ่ง2อันก็จะเป็นแลนคนละอันกันก็ให้สร้างคอนฟิกของแต่ละอันขึ้นมานะครับคอนฟิกนั้นเนี่ยว่าจะให้มี SSID อะไรใช้ขึ้นความถี่ข้อกำหนดไหนนะครับแถบแรกก็คือ Wireless ไปแถบที่2คือ Data Path อันนี้ฮะให้เลือก Bridge ไอตัวนี้แหละครับที่มันจะจ่าย IP ที่มันจะบอกว่าจะให้ Access Point จ่าย IP ในส่วนไหนเพราะว่าถ้าเกิดสมมุติว่าคนที่มี Network เป็น LAN กับเป็น Hotspot IP ของวง LAN กับวง Hotspot เหมือนกันไหมครับเหมือนกันหรือเปล่าถ้าสมมุติผมมีใน Microsoft 1ตัวผมมี LAN 2วงวงนึงเป็นของ LAN ใช้ภายในอีกวงนึงเป็น Hotspot IP 2อันนี้มันจะอยู่ในกลุ่มเดียวกันไหมฮะหมายถึงมันจะเป็น IP ชุดเดียวกันหรือเปล่าเปล่านะฮะมันจะเป็น IP คนละชุดคือใน LAN จะได้ IP ชุดนึงใน Hotspot ก็ได้ IP ชุดนึงดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดเป็นตัว Access Point ของเราที่เราจะจ่ายออกไปแล้วเราอยากให้คนที่มา Connect เนี่ยใช้งานเป็น Hotspotเราก็มาเลือกบริดจ์ตรงนี้ให้เป็นฮอตสปอตเมื่อคนคอนเน็กกับ Access Point ที่มีคอนฟิกนี้เขาจะไปดูว่าบริดจ์เนี้ยเป็น IP อะไรและจะเอา IP ในย่านนั้นเนี่ยจ่ายให้กับตัวเครื่องไคลเอนท์ที่มาต่อไวเลสนะครับจากนั้นมาแท็บสุดท้ายคือแท็บ Security ก็เหมือนกับที่เราเซตฮะเราต้องการให้มีใส่พาสเวิร์ดอะไรได้บ้างนะฮะอย่างอันนี้ก็ใส่ตัว Authen ไปเป็น WPA2 นะฮะ Encryption เป็น AES.com นะครับGroup Encryption อันนี้แนะนำให้เป็น EES.config เอาไว้เลยแล้วก็ส่วน Password ก็คือ Network Key สำหรับคนที่ให้บริการ Hotspot เนี่ยบางคนถ้าเกิดไม่ Encryption ตรงนี้ก็ไม่ต้องเซตอะไรเลยก็ปล่อยว่างไปก็คือหมายความว่าใครก็ได้สามารถ Connect ได้ทุกคนแล้วเขาก็จะไปเจอตัว Hotspot แต่ถ้าเกิดสมมติจะให้ปลอดภัยมานิดนึงนะครับผมแนะนำก็คือไอ้ตัวบรรทัด Authentic เนี่ยไม่ต้องไปเซตแต่ให้ไปเซต Encryptionมันก็ยังเป็น Open อยู่ดีก็คือหมายว่าใครก็สามารถต่อได้เพียงแต่ว่าข้อมูลที่วิ่งจะมีการเข้ารหัสมันก็จะดักข้อมูลกันได้ยากขึ้นไประดับหนึ่งนะครับคนที่ใช้บริการก็จะมีความปลอดภัยระดับหนึ่งนะครับโอเคนี่คือแคปแมนคือมาสร้างคอนฟิกว่า
ต่อไปเนี่ย access point ทุกตัวเลยจะส่ง SSID อะไรจะมี network key อะไรนะครับมีเรามีอะไรไปละ1เปิดใช้บริการ manager 2ตั้ง bridge ซึ่งถ้า bridge เรามีอยู่แล้วไม่ต้องตั้งนะครับ3ตั้ง config ของ access point อันที่4เรียกว่าในส่วน provision ส่วนของ provision คือส่วนที่ตัว capman กับตัว cap จะใช้สื่อสารกันนะครับอันนี้จริงๆก็ไม่มีอะไรถ้าเกิดจะเซตก็เซตตามนี้ได้เลยนะครับก็คือเซตกดเครื่องหมายไปที่ตัว Capman เนี่ยไปที่เมนู Provision กดเครื่องหมายบวกนะครับเขาจะขึ้น Default เป็น0ก็ตามนี้ไปก่อนนะครับ Create Dynamic Enable ตามนี้ไปเลยนะครับตัว Master Config ก็คือไอ้ Config ที่เราเมื่อกี้เนี่ยที่เราตั้งเอาไว้ว่าต้องการให้ Access Point ใช้ค่า SSID อะไร Network Key อะไรก็คือให้เอาไอ้ Config เมื่อกี้มาใส่ตรงนี้นะครับแล้ว name prefix ก็คือตัวที่อย่างที่เมื่อกี้บอกว่า WLAN ของ access point ตัวที่1มันก็จะมาใช้ prefix ตัวนี้เป็น mum 1 WLAN 1ของ access point ตัวที่2ก็จะมาเป็น prefix mum 2นะครับไอตัวข้างหน้าคำว่า mum เนี่ยตรงนี้เราตั้งได้ตามใจชอบนะครับก็เนี่ยตามมา1 2 3 4 5 6 7ฟึบเราก็จะได้มาทำนี้ขึ้นมาจบการเซตอัพในฝั่งแม่นะครับฝั่งลูกมาดูฝั่งลูกฝั่งลูกก็ไม่ต้องไปยุ่งกับเมนู Capman ฮะให้มาที่เมนู Wireless มาที่เมนู Cap กด Enable กดว่าจะเอาอินเทอร์เฟซไหนที่จะรับค่ามาแล้วมาทำงานอย่างอันนี้ก็คือใช้ WLAN 1แล้วอันที่2อันนี้ก็คือให้เลือกว่า LAN สาย LAN ที่ต่อกับตัว Capman เนี่ยผ่านอินเทอร์เฟซไหนนะครับอย่างผมอย่างที่เห็นตรงนี้เป็นแลนเพราะอย่างที่บอกผมจะไม่ใช้ลิงก์กับอีเตอร์โดยตรงผมจะสร้างบริดจ์ขึ้นมาชื่อแลนแล้วผมจะเอาอีเตอร์ที่เป็นแลนที่เชื่อมกันเนี่ยใส่เข้าไปในบริดจ์อีกทีนึงนะครับพอเรากำหนดแค่นี้เองนะครับเดี๋ยวอันนี้ไม่จำเป็นต้องดูนะฮะดูแค่นี้ก่อนพอกำหนดนี่ฮะ1 2 3 4ปุ๊บกด enter ปั๊บเนี่ยเจ้าตัวแคปตัวนี้เนี่ยมันก็จะเริ่มบอร์ดแคสต์ไปทางแลนละCapman อยู่ไหน Capman อยู่ไหน Capman ก็จะรับคำตอบฉันอยู่นี่ฉันอยู่นี่พอตอบฉันอยู่นี่ปุ๊บตัว Cap ก็บอกโอเคอยากได้ Config ส่งมาให้หน่อยเมื่อกี้ Config เราคือตัวไหนฮะเรากำหนดตัวนี้ถูกไหม Capman ก็จะเอา Config ที่เราตั้งไว้เมื่อกี้ SSID อะไร Network Key อะไร Security อะไรส่งมาให้ตัว Cap ปุ๊บจบตัวแคปก็จะขึ้นอย่างนี้ครับ Managed by Capman ตอนนี้on air แล้วด้วย channel นี้นะครับ bandwidth ความกว้างเท่านี้สัญญาณความแรงเท่านี้ solid state อันนี้โทษทีนะ SSID อันนี้แค่นี้เองถ้าเรามี access point 100ตัวสิ่งที่เราต้องทำก็คือมา enable Capman อย่างเงี้ยแค่ config แค่4บรรทัดเนี้ย access point ทั้ง100ตัวจะมี SSID เดียวกันปึ๊บพอคราวหน้ามันaccess point ตัวไหนเสียเนี่ยเราไม่ต้องไปจำอะไรมากเพราะเราแค่เอา access point ตัวใหม่แล้วก็มาตั้ง4บรรทัดนี้เองหรือมาไปซ่อมแล้วกลับมาเราก็ไม่ต้องมานั่งว่าเอ้ยเมื่อก่อนเราเคยตั้งค่าอะไรเราก็แค่กำหนดไอ้4อันนี้เข้าไป access point ทุกตัวจะทำงานเองอัตโนมัติเท่านั้นไม่พอนะครับพอมันทำงานอัตโนมัติเนี่ยคือฝั่งลูกทำงานตั้งค่าอัตโนมัติส่วนฝั่งแม่เราก็จะเห็นมัม1มัม2มัม3ถ้าสมมุติมี access point 100ตัวเราจะเจอมัม1จนถึงมัม100อยู่บนหน้าจอเดียวกันเราสามารถที่จะดูกราฟสามารถที่จะเข้าไปอาจจะตั้งค่า access point บางตัวให้มีบริการเพิ่มเป็นพิเศษได้โดยทั้งหมดเนี้ยเราไม่ต้องเดินไปที่ access point จริงๆเลยสักตัวนึงเราทำอยู่บนหน้าจอ Winbox อันเดียวของ Capman นะครับค่าหลังจากอันนี้คือพอมันต่อแล้วเนี่ยตัวแคปก็จะแสดงว่ามันถูกจัดการโดยแคปแมนส่วนตัวแคปแมนก็จะขึ้นเลยฮะอย่างอันนี้ผมมี Asset Point อยู่3ตัวนะครับมันก็จะตั้งชื่อตัวที่1ว่ามัม1มัม2มัม3ตาม prefix นะครับแล้วเขาก็จะขึ้นว่าผมมีทั้งหมด3ตัว MAC address อะไรบ้างนะครับดังนั้นเนี่ยจะเห็นว่าตรงนี้เป็น Asset Point 3ตัวถ้าผมจะจัดการกับ Asset Point ตัวไหนผมไม่ต้องเดินไปที่ตัวนั้นผมไม่ต้องจํา IP ของมันผมแค่ดับเบิ้ลคลิกไปที่มัม2แล้วผมก็ตั้งค่ามัม2ปุ๊บๆๆๆจากตรงนี้ได้เลยแล้วกรณีอย่างที่เมื่อกี้บอกสมมติมันอยู่บนเสา30เมตรแล้วผมตั้งค่ามัม2เนี่ยผิด access point ไม่ทำงานก็ไม่มีปัญหาอะไรเพราะในส่วนของไอ้สัญญาณ Wi-Fi มันไม่ทำงานแต่ส่วนของการพูดคุยมันยังทำงานอยู่
ดังนั้นผมก็แค่ตั้งค่าตรงนี้ใหม่ปุ๊บมันก็ไปเปลี่ยนค่าเดี๋ยวมันก็กลับมาทำงานเหมือนเดิมนะครับดังนั้นนี่คือข้อดีของระบบ Central Line Management ตามทันไหมครับกี่โมงแล้วฮะโทษทีเดี๋ยวเอาแต่คุยอุ้ยเกินแล้วเนาะขออภัยครับเดี๋ยวจะเร่งเนาะเหลือเยอะไหมเนี่ย presentation โอเคเหลือไม่เยอะฮะ 2-3 แผ่นละ 3-4 แผ่นมั้งโอเคนะครับมีอะไรอีกอันนี้คือแคปกับแคปแม่นดังนั้นถามว่าที่เราคุยมาเนี่ยมีอะไรที่ถ้าไปหาข้อมูลครับมีใครจะถามไหมฮะโทษทีไม่มีนะฮะขอโทษทีหูแว่วโอเคอย่างแรกถ้าเราไปอ่านเอกสารของมัมอื่นๆเนี่ยเราจะพบปัญหาเรื่องบริดจ์ที่เราไม่รู้มันคืออะไรนะครับเมื่อกี้เราก็แก้ไปละคราวนี้เรากำหนดค่าแคปแม่นกับแคปเป็นแล้วนะครับผมจะมีเทคนิคเพิ่มเติมเพราะในการทำงานจริงเนี่ยอย่างที่บอกว่าหลายๆคนทำงานอยู่ไม่ได้มี SSID อันเดียวจะอาจจะมี SSID มากกว่า1นะครับบางบริษัทมี SSID 1สำหรับพนักงานอีกอันนึงสำหรับแขกที่มาจากภายนอกให้เข้ามาเล่นเน็ตได้แต่เข้าถึงเซิร์ฟเวอร์ไม่ได้บางคนก็อย่างลูกค้าผมก็เป็นโรงพยาบาลเป็นโรงแรมก็จะแบ่งกับการทำงานภายในกับแขกที่เข้ามานะครับดังนั้นเนี่ยจะบอกว่าถ้าสมมุติว่าเรามี SSID ต้องการมีมากกว่า1นะครับปกติถ้าเราใช้เป็น Access Point เป็น Microtik สิ่งที่เราต้องเข้าไปก็คือต้องเข้าไปสร้าง Virtual AP ไปกำหนด SSID อีกอันนึงCapman ทำได้ง่ายกว่า Capman ก็คือเราสร้างคอนฟิกขึ้นมาอีกอันนึงเลยนะครับเมื่อกี้เราสร้างคอนฟิกเบอร์5ผมไปสร้างอีกอันนึงคือคอนฟิก1นะครับก็ไปใส่ SSID อาจจะเป็น Guest นะครับขึ้นความถี่ Password อาจจะไม่มีอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่จากนั้นผมก็มาที่ตัว Provision นะครับที่มันจะมี Master Configuration เนี่ยมันจะมีบรรทัดที่2ชื่อว่า Slave Configuration ผมก็เพิ่มไอ้ตัว Slave นี่เข้าไปพอผมเพิ่มเข้าไปปุ๊บมันจะไปสร้าง Virtual AP ขึ้นมาใน Access Point แต่ละตัวเองอัตโนมัติถ้าเรามี100ตัวมันก็สร้าง100ตัวให้โดยอัตโนมัติแทนที่เราต้องไปนั่งสร้าง Virtual Access Point ทีละอันทีละอันทีละอันแคปแมนทำจากศูนย์กลางที่เดียวแต่มีข้อควรทราบอย่างนี้ครับอะไรก็ตามสมมุติเราคอนฟิกค่าไปแล้วนะครับแล้วมันอยู่ในส่วนของ Configuration อย่างเช่น SSID เอ่ย Password เอ่ยถ้าเราเข้าไปแก้ไขค่ามันจะทยอยเปลี่ยนค่า Access Point ต่างๆให้เองโดยอัตโนมัติอย่างสมมุติอ่ะผมวันนี้ใช้ SSID เป็น ABC นะครับผมเข้าไปแก้ SSID เป็น XYZ แค่ผมแก้ปุ๊บเนี่ยไม่กี่วินาทีฮะ Access Point ทั้งหมดเนี่ยมันจะเปลี่ยน SSID เป็น XYZ โดยอัตโนมัติแต่ถ้าผมไปเปลี่ยนบางอย่างในตัว provision อย่างเช่นอันเนี้ยผมมาบอกว่าให้ตัว provision ของเดิมมี CFG 5อยู่อันเดียวผมจะเพิ่ม CFG 1เข้าไปอีกอันนึงจะเห็นว่าการเปลี่ยนที่ตัว provision กรณีแบบนี้Capman จะไม่ไปเปลี่ยนให้เองโดยอัตโนมัตินะครับเราจำเป็นที่จะต้องไปยังแท็บที่ชื่อว่า radio แล้วก็ทำการเลือกตัว access point แล้วกดตัว provision ตัวนี้เพื่อ refresh ตัว provision ตัวใหม่นะครับดังนั้นอันนี้เอามาให้ดูกันเพราะว่าส่วนของคอนฟิกเนี่ยเราเข้าไปแก้ไขแล้วมันเอฟเฟกต์เลยแต่ส่วนของโปรวิชั่นเนี่ยเราจะต้องเข้ามาที่ตัวเรดิโอแล้วมาทำตัวนี้เหมือนกับเป็นการรีเฟรชตัวโปรวิชั่นใหม่นะครับมันถึงจะเอาค่าในโปรวิชั่นไปทำงานดังนั้นถ้าเกิดสมมติอย่างที่บอกฮะใครที่มีเน็ตเวิร์ก2อันนะครับอันนึงเป็นภายในอันนึงเป็นภายนอกก็ให้ไปทำคอนฟิกซะแล้วคอนฟิก5เนี่ยก็อาจจะเป็นแลนใช่ไหมคอนฟิก1เป็นฮอตสปอตเป็นบริดนะฮะบริดแลนคอนฟิก1เป็นบริดฮอตสปอตแล้ว2อันนี้มันก็จะมีชื่อ SSID คนละอันกันพอคนคอนฟิกไหนก็จะได้ IP ในกลุ่มของบริดนั้นไปนะครับมีใครมีคำถามไหมครับครับผมขออีกทีครับโทษทีไม่ค่อยได้ยินครับครับสเลปมันเพิ่มได้เรื่อยๆครับSlave มันเพิ่มได้เรื่อยๆส่วนที่แตกต่างระหว่างตัว Master กับตัว Slave ก็คือตัว Master เนี่ยมันจะเซตความถี่ได้มันเหมือนกับที่เราไปเซตไอ้ตัวไอ้ Wireless เนี่ย
ไออันที่เป็นอันจริงเนี่ยเราสามารถเซตความถี่ได้อะไรได้แต่ตัวที่เป็น virtual ip มันจะเซตได้เฉพาะพวก ssid ตัว security ตัว network key ถูกไหมฮะอันนี้ก็เหมือนกันคือตัว master มีได้อันเดียวแล้วสามารถในค่า config เนี่ยสามารถจะตั้งเป็นความถี่สามารถตั้งเป็นอะไรได้แต่ว่าไอตัวที่เป็น slave เนี่ยมันจะตั้งได้เฉพาะค่าที่เป็นเหมือนกับ ssid พวก network key แล้วก็สามารถมีได้เรื่อยๆครับผมเคยลองเล่นถึง5อันน่ะไม่เคยเล่นคือโอ้โห ssid 5อันก็เยอะแล้วเนาะผมก็เนี่ยฮะพอเราทำตรงนี้ขึ้นมาปุ๊บเนี่ย5อันปุ๊บมันจะสร้าง virtual access point มาตัวละ access point ละ5อันขึ้นมาให้เองอัตโนมัติงานเบามากเลยนะครับคราวนี้มันก็มีอีกอันนึงที่ผมเชื่อว่าถ้าเอาไปใช้งานจริงแล้วใครมี access point มากๆต้องเจอแน่นอน access point บางตัวเราต้องการค่าที่มันแตกต่างไปอย่างเช่นเรามี access point อยู่50ตัว40ตัวเป็นความถี่ 2.4 กิกะเฮิรตซ์อีก10ตัวเป็นความถี่5กิกะเฮิรตซ์คอนฟิกเหมือนกันไหมฮะไม่เหมือนถูกไหมดังนั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นอีกอันนึงฮะที่ไม่มีเขียนไว้ในเอกสารไหนไม่มีเขียนไว้ในเอกสารมัมไหนนะฮะแต่มันอยู่ในวิกิก็คือถ้าเราไปเซตโดย default เนี่ยตัวในการในเซตโปรวิชั่นตัว default เนี่ยถ้าจำได้มันจะ default เป็น0ทั้งหมดเลยนะครับ0ก็คือ default หมายความว่า access point ตัวไหนติดต่อเข้ามาเขาจะเอาค่า config จากไอ้ provision อันนี้ให้แต่ถ้าเรามี access point บางตัวต้องการตั้งค่าเป็นพิเศษนะครับเราอาจจะไปเลือกไปตั้งที่ตัว access point ก็ได้แต่ผมว่ามันลำบากอะเวลามีอะไรก็ต้องไปแก้ไขใช่ไหมจับมันเข้า capman อะแล้วตั้งเป็น config มาอันนึงแล้วใส่ตัว mac address ของตัว wlan 1เข้ามาที่บรรทัดนี้นะครับพอมันวิ่งมาปุ๊บมันเจอไอ้ตัว Radio Mac เนี่ยที่ตรงกับ W Mac Address ของ WLAN 1ของ Access Point ตัวนั้นปุ๊บมันก็จะเอาค่า Config ที่ถูกตั้งไว้เป็นพิเศษสำหรับ Access Point ตัวนั้นโยนไปให้ตัวนั้นนะครับดังนั้นตัว Capman Access Point บางตัวที่ต้องการค่าพิเศษก็ใช้วิธีนี้เอานะครับสองหน้าสุดท้ายแล้วครับอันนี้เป็นอีกอันนึงที่ผมว่าน่าเล่นเพราะว่ามันเป็น access list แต่ access list เนี่ยจากเดิมที่เราต้องไปตั้งทีละตัวเนี่ยเราตั้งจากจุดศูนย์กลางที่เดียวเลยนะครับที่เราใช้บ่อยๆก็คืออะไร1อันนี้ครับสัญญาณไม่ดีตัดเขาทิ้งไปอย่าให้มันหน่วง wireless นะฮะก็เอาเป็นผมก็ตั้งเป็นกฎข้อแรกเลยว่าทุก interface เลยก็คือหมายถึงทุก access เพราะมันคือ1 interface ของเราถ้าเกิด access point 1ตัวถูกมั้ยฮะมัม1เราฝั่งแคปแม่นเนี่ยเป็น1 interface แต่จริงๆมันเป็น WLAN ของ access point ตัวนึงมัม2ก็เป็น interface ของอีกเป็น access point อีกตัวนึงการที่ผมบอกว่า interface ตรงนี้เป็น all ก็คือหมายถึง access point ทุกตัวที่อยู่ใต้การดูแลแคปแม่นแล้วมีสัญญาณอยู่ระหว่าง -120 ถึง -80 ให้ทำการ reject ซะวิธีนี้เองถ้าเกิดใครสัญญาณเขา drop นะครับอยู่ในต่ำกว่า -80 เขาจะถูกตัดออกจาก Access Point เพื่อไม่ให้เป็นห่วงคนอื่นนะครับต่อไปก็อย่างเช่นมีอะไรอีกตัว Mac Mark นะครับตัว Mac Mark ก็อย่างที่บอกว่าถ้าเกิดสมมุติเราได้เครื่องมาเป็นกลุ่มนึงเลยเนี่ยเราสามารถที่จะใช้ Mac Address แล้วเราใช้ Mac Mark เหมือนกับ Subnet Mark เราเอา3ตัวแรกเนี่ยแล้วอีก3ตัวแรกข้างล่างเนี่ยให้ใส่เป็น FFF 6ตัวแรกนะครับมันก็จะเป็นแมทกับไอ้รหัสเพราะ MAC address เนี่ย3มันจะมีทั้งหมด6ตัวเลข3ตัวเลขแรกจะเป็นเรื่องของโรงงานผลิตกับ3ตัวเลขหลังจะเป็นเบอร์ประจำอุปกรณ์ดังนั้นถ้าเกิดเราได้อุปกรณ์มาล็อตเดียวกันเนี่ยส่วนมากไอ้ข้างหน้า3ตัวมันจะเป็นเบอร์เดียวกันนะครับถ้าเราต้องการทำ MAC mark ก็อันนี้เลยครับไปแก้3ตัวแรกตรงนี้แล้วก็แก้ข้างล่างเป็น FFFF นะครับโอเคมีใครตามทันบ้างครับโอ้ขอบคุณดีใจโอเคก็นั่นแหละครับอย่างที่บอกฮะวันนี้ก็เอาประสบการณ์ซึ่งผมเชื่อว่าถ้าใครที่ไปอ่านเอกสารจากงานมัมที่ผ่านมา 4-5 งานจะไม่เจอข้อมูลพวกนี้นะครับก็เอามาแชร์กันครับผมในเน็ตเวิร์กเดียวกันทำแค่แม่2ตัวได้ครับอันนั้นมันเป็นเรื่องละเอียดผมก็เลยไม่ได้ใส่ลงไปแต่ถ้าเกิดเรากลับมาดูที่ตัวตั้งค่าแคปตัวแคปมันจะมีแคปแม่นกับแคปถูกไหมตัวแคปเนี่ยเราสามารถตั้งได้ครับว่าแคปแม่นเนมดังนั้นเนี่ยถ้าเรามีแคปแม่นมากกว่า1ตัวนะครับแล้วเราต้องการที่จะติดต่อแคปแม่นตัวไหนเป็นพิเศษให้เรามาใส่แคปแม่นเนมตรงนี้แคปแม่นเนมตรงนี้ก็คือ system
identity มีใครเคยเข้าไปไหมฮะมันจะมีตัวไมโครติกจะมีเมนูชื่อ system แล้วมันจะมี identity ที่เราสามารถตั้งชื่อไมโครติกแต่ละตัวได้ไมโครติกใช้ตัว identity ตัวนั้นแหละเป็นตัว Capman name เราก็สามารถที่จะเอา identity ตัวนั้นมาใส่แล้วเวลามันคุยเนี่ยมันจะไปหา Capman เป็นตัวเป็นพิเศษเป็นตัวไปครับเชิญครับ Capman ทำ HA ได้ไหมครับกรณี Capman ตัวที่1ตาย Capman ตัวที่2ทำการได้ไหมยังไม่เคยลองครับสารภาพนะครับต้องขออภัยจริงยังไม่เคยลองครับผมเมื่อกี้อีกท่านนึงขออีกทีครับทำได้ในคอนฟิกคือ SSID หนึ่งในตอนที่เราตั้งค่าคอนฟิกเลยถ้าเราย้อนไปในหน้าคอนฟิกเห็นไหมเดี๋ยวนะมันโดนทับไปแต่ว่าข้างใต้นี้ลงมามันจะมีตั้งเลยว่าถ้าเกิดสมมุติคอนฟิกนี้นะฮะถ้าคุณคอนเน็กมาเนี่ยได้มันจะได้ IP ในกลุ่มบิดตรงนี้ถูกไหมฮะแล้วเราข้างล่างตรงนี้มันจะมีเรื่องของ LAN ID ด้วยและ VLAN ID สามารถที่จะใส่ VLAN ID ให้เข้าไปด้วยเลยทุกอย่างอยู่ในคอนฟิกเลยครับผมครับผ่านได้ไหมฮะเข้าใจโอเคครับผมเขาจัด Radio Channel ได้อะไรนะฮะเอา AP 3ตัวเข้าแคปแมนแล้วเขาจัด Radio Channel เองสามารถจัดได้ครับระบุได้สามารถระบุได้ผมจริงๆตอนแรกทำไว้แล้วแต่ว่ารู้สึกผมตัดออกเพราะนี่ก็อันนี้ก็ยาวแล้วแต่ว่าคือถ้าเกิดเราไม่ระบุอะไรเกี่ยวกับเรดิโอเลยนะครับมันก็จะเก่งอยู่อย่างนึงว่าถ้าอุปกรณ์เอา access point มาวางอยู่ด้วยกันมันจะ SSID เดียวกันก็จริงแต่ถ้ามันอยู่ใกล้กันมันจะหาความถี่ที่แตกต่างกันเองแต่ถ้าเกิดสมมติเราต้องการระบุเลยเนี่ยมันจะมีในหมวดส่วนของ config นี่แหละครับที่เราเข้าไประบุได้เลยว่าต้องการให้ความถี่อยู่ย่านไหนเราต้องการให้เป็นความถี่2040หรือ80แล้วก็มันจะมีตัว C กับตัว EE ก็คือเป็นความถี่หลักอยู่ตรงนี้ความถี่ขยายส่วนอยู่ตรงนี้แล้วเอาความถี่หลักเป็นช่องแรกช่อง2ช่อง3สามารถกำหนดได้จากในคอนฟิกหมดเลยมีเป็นช้อยให้เลือกครับผมมีเป็นช้อยให้เลือกครับครับมีที่ครับแม่นลงมาครับ access point ยังทำงานได้อยู่ป่ะaccess point ยังทำงานได้อยู่ฮะแต่ว่าค่าต่างๆอาจจะไม่อัปเดตเพราะว่าตัวแคปแม่นมีข้อดีอย่างนึงก็คือตัวในขณะที่ตัว access point ทำงานเนี่ยสเตตัสต่างๆว่า access point ตัวไหนมีโหลดเท่าไหร่มีโหลดกี่เมกอะไรยังไงหรือว่ามีclient ตัวไหนต่ออยู่เนี่ยมันจะรายงานมาที่ตัวแคปแม่นแล้วเราสามารถจัดการจากแคปแม่นได้เลยแต่ถ้าแคปแม่นล่มเนี่ยตัว access point ยังทำงานอยู่แต่ว่ามันจะเราไม่มีตัวดูสถานะครับเอ๊ะคำถามนี้ดีนะฮะเดี๋ยวนะมันจะมีอะไรที่ใกล้ๆกันจำไม่ได้ละไม่เป็นไรเดี๋ยวถ้านึกออกผมชอบไปโพสอยู่ในห้องไมโครติกขับนะครับก็ไปคุยกับผมไม่ได้เป็นเจ้าของห้องนะฮะเคยไปคุยบ่อยๆจนมีอยู่ครั้งนึงคนเข้าใจว่าเป็นเจ้าของห้องแต่ว่าผมจะอยู่ตรงนั้นบ่อยถ้าเกิดใครมีคำถามเพิ่มเติมก็ไปถามในห้องไมโครติกขับได้ใน Facebook ครับโอเคก็มีคำถามอีกไหมครับผมพอดีเกินเวลาละเดี๋ยวจะครับผมไม่ได้ครับไมโครติกยังไม่มีฟีเจอร์นั้นเขียนสคริปต์อะไรให้ช่วยได้ไหมผมไม่แน่ใจนะคือฟังก์ชันตัวคือของถ้าผมเล่นคืออีกยี่ห้อหนึ่งอ่ะมันเราสามารถกำหนดได้ว่า access point ตัวหนึ่งใช้ไม่เกินกี่คนแล้วพอเกินปุ๊บมันจะไม่รับเพื่อจะไม่โหลดเกินไปผมไม่แน่ใจว่าไมโครติกทำได้หรือเปล่าอันนี้ต้องขออภัยด้วยแต่อย่างน้อยส่วนที่มันทำได้ก็คืออย่างที่บอกฮะเซตเรื่องของความแรงสัญญาณว่าถ้าเกิดมันอ่อนเกินไปเนี่ยให้เตะออกเพื่อที่จะไม่ถ่วงคนอื่นให้เป็นภาระให้คนอื่นชาไปด้วยครับนะครับก็โอเคครับรู้สึกขออนุญาตโอ้ครับก็ต้องขออภัยคิวต่อไปด้วยนะครับแล้วก็ขอขอบคุณมากฮะที่ถามกันมาเยอะก็ดีใจนะครับที่อยู่เป็นเพื่อนกันไม่หลับก็ยังไงถ้ามีคำถามเพิ่มเติมนะฮะผมยังอยู่งานจนถึงเลิกงานหรือว่าส่วนใหญ่ผมก็จะเข้าไปที่ห้องไมโครติกขับใน Facebook นะครับก็เข้าไปถามหากันในนั้นได้ขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ